สวัสดีค่ะ Econ Live นะคะ 9:30 ถึง 10:00 นค่ะทักทายทั้งทาง Facebook Live ของเพจสำนักข่าวไทยนะคะแล้วก็ทั้งช่อง 14M Card Family ด้วยไมค์ธัญมัยอนันตกรณีวัฒน์ค่ะวันนี้เป็นพิธีกรที่ฉายเดี่ยวมาแต่เมื่อกี้ถ้าใครเห็นต้นรายการเดี๋ยววันนี้จะมีแขกรับเชิญพิเศษรับเชิญพิเศษมาคุยกันด้วยนะคะก็วันนี้เข้ามาเยอะเหมือนกันเยอะมากเลยก็เป็นร้อยกว่าคนแล้วชวนันก็ทักทายเข้ามาเช่นเคยนะคะแล้วก็มีหลายท่านคือเมื่อวานเนี่ยติดใจไว้คำถามท้ายๆนะคะได้คุยกันตอนที่คุยกับพี่เจียโสพลนะคะซึ่งตอนนี้อยู่อีกไลฟ์นึงนะอยู่ที่ตลาดหลักทรัพย์นะคะไปงานเซตโซเชียลอิมแพคเดย์เมื่อวานคุยกันว่าพี่เจียที่ไปเที่ยวฮ่องกงมาคนจีนเยอะมากเพราะว่าเป็นช่วงเริ่มเป็นหน้าร้อนพอเราเขาไปเที่ยวเขาไปช็อปเพราะทำไมคนจีนถึงไปเที่ยวเก่งขนาดนี้ทำไมเขาถึงรวยขนาดนี้บางทีเราเห็นชีวิตเขาก็ทำไมเป็นเมืองเป็นคนจีนที่ดูแล้วคนจีนยุคใหม่น่าอิจฉากว่าคนจีนยุคก่อนหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพอไมค์ได้ไปคุยกับคนที่เขาเชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับเมืองจีนนะคะเขาบอกว่ามันมีอีกหลายมุมเลยที่เรายังไม่เข้าใจเขาอย่างถ่องแท้โดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากเศรษฐกิจเขาใหญ่มากจนแม้แต่คนไทยเองบางทีเราอาจจะมองเขาผิดไปหรือมองเขาไม่ครบวันนี้ก็เลยอยากจะขอใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนี้นะคะของ Econ Life เราไปรู้จักกับเมืองจีนให้มากขึ้นเผื่อใครอยากมีโอกาสไปค้าขายไปลงทุนกับคนจีนที่เขาบอกว่าเป็นโอกาสใหญ่มหาศาลเนี่ยวันนี้น่าจะได้ข้อมูลดีๆเยอะขึ้นมากเลยนะคะแขกรับเชิญที่เชิญมาในวันนี้ค่ะก็เป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้วสาวสวยท่านนี้เก่งด้วยเชี่ยวชาญเรื่องเมืองจีนมากๆนะคะคุณชุติมาจิรทรัพย์อนันต์ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรของหอการค้าไทยจีนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่อิงนะไม่ค่อยถนัดแม้จะดูหน้าเด็กกว่าก็ตามดูแบบว่าเต็มชื่อเต็มนะคะเรียกน้องใหม่ไปเลยน้องใหม่ชื่อเต็มน้องใหม่ไปเลยดีกว่าอีกหนึ่งตำแหน่งก็คือเป็นนักวิจัยทุนแลกเปลี่ยนของวช.แล้วก็ของทางฝั่งจีนคือ CASS ด้วยที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้แต่ว่าเดี๋ยวนักวิจัยคุยกันทีหลังแล้วกันว่าทำเรื่องอะไรอยู่นะคะแต่ว่าในบทบาทของผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรของหอการค้าไทยจีนเนี่ยแสดงว่าต้องติดตามเรื่องพี่จีนเข้ามาเยอะมากคืออย่างนี้เราจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราจะเรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องของผู้ประกอบการชาวจีนที่มีประสบความสำเร็จนะไม่จำเป็นจะต้องบินไปถึงที่ประเทศจีนแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ก็คือที่ประเทศไทยนี่แหละเราจะเห็นว่าในทุกธุรกิจการค้าหรือว่าบริษัทหรือว่าผู้ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชาวจีนบนทะเลใช่เจ้าสัวทั้งหลายที่เราเรียกนะคะเป็นเจ้าสัวที่เหมือนกับว่าเอ๊ะเราเหมือนคุ้นเคยตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็เห็นเขามานานแล้วหรือว่าเห็นเขามาก่อนแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่าเจ้าสัวแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีธุรกิจขนาดใหญ่นะคะที่อยู่ในประเทศดังนั้นองค์กรหอการค้าไทยจีนที่ตอนนี้มาทำงานร่วมกันที่บอกว่าอยู่ในส่วนของสื่อสารองค์กรเนี่ยองค์กรเนี้ยหอการค้าไทยจีนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยปีนี้108ปีแล้ว108ปีแล้วก็คร่ำวอดไปด้วยผู้บริหารนักธุรกิจชาวจีนพ้นทะเลนะคะที่เข้ามาอาศัยแล้วก็มีการทำการค้าขายในประเทศไทยแล้วประสบความสำเร็จเราก็เลยได้เรียนรู้วัฒนธรรมวิธีการการทำธุรกิจแล้วก็ได้เห็นว่าวัฒนธรรมอะไรนะคะที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็จะทำอย่างไรถึงจะค้าขายกับคนจีนได้อันนี้เราก็เลยเหมือนกับว่าได้ซึมซับไปเองโดยอัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะพี่อิงว่าคนจีนเก่งขึ้นจริงไหมแล้วเขารวยทำไมเขาถึงรวยได้ขนาดนี้อันนี้ถามตรงไปตรงมาทำไมเขามาเที่ยวบ้านเราทีเขามาทริปนึงนะมีผลวิจัยว่าผลสำรวจว่าเขาใช้เงินคนนึงเนี่ย50,000-60,000 บาทคือเราไปเที่ยวยุโรปเรายัง 5-60,000 แต่คนจีนมาเที่ยวบ้านเราทั้งที่ของถูกทำไมเขาถึงช็อปได้สนั่นขนาดนี้คือพอเราเห็นว่าคนจีนมาเที่ยวประเทศไทยแล้วก็มีการใช้จ่ายมีการช้อปปิ้งกันมากๆเนี่ยเราก็ตกใจบอกโอ้โหทำไมคนเขาประเทศเขาคนจีนเนี่ยโอ้โหมีรวยมหาศาลกันทุกคนแน่ๆเลยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นแบบว่าทุกคนนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ชาวจีนส่วนใหญ่เลือกที่จะมาท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนเพราะว่าในส่วนของการทำงานที่เวลาเขากลับไปประเทศเขาเองเนี่ยคือเขาก็ทำงานค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำงานกันแบบเต็มเวลาคือตื่นเช้ามากแล้วก็เลิกงาน
เย็นมากๆจะไม่ได้แบบว่าทำงานกันแบบมีตารางเวลาแบบไม่ได้เหมือนคนยุโรปที่จะต้องพักจิบชายามบ่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้แบบคนญี่ปุ่นเลยส่วนใหญ่ใช่ค่ะจะทำงานค่อนข้างที่จะเต็มเวลาแล้วก็จะทำงานกันค่อนข้างที่จะเครียดนะคะเพราะว่าเขาจะมีการเรื่องของการวางแผนต่างๆในการใช้จ่ายด้วยนะคะแล้วก็ชาวจีนเนี่ยเวลาเขาเครียดมากๆเขาก็จะกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็จุดหมายไทยเนี่ยก็คือว่าเวลาเขาได้มาผ่อนคลายที่ประเทศไทยได้มาใช้จ่ายที่ประเทศไทยแล้วเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้มันก็เลยดูเหมือนกับว่าเขามาใช้จ่ายอย่างบ้าคลั่งนะคะมันใช้คำนี้ก็ได้นะอย่างบ้าคลั่งเลยนะมันมีผลสำรวจจากทางจีนเหมือนกันนะคะก็คือทางบริษัทเทนเซ็นต์นะคะถ้าเรารู้จักกันในนามของ WeChat นะคะก็จะเขาก็จะมีสถิติพวกนี้สำรวจออกมาเหมือนกันว่าชาวจีนเนี่ยเขาใช้จ่ายผ่านระบบของออนไลน์นะคะที่เขาทำเป็นแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยมีการใช้จ่ายที่ไหนบ้างเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้วไปใช้จ่ายที่ไหนอย่างเงี้ยเริ่มมีกลับเข้ามาแล้วว่าเขาไปใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการช้อปปิ้งการท่องเที่ยวการเลือกหาประเทศที่จะไปเที่ยวเหมือนกันผ่านเทนเซ็นแล้วเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวนะที่เขาไปเขาก็ยังมีแบบไปดูร้านอาหารไปซื้อของหรือแม้กระทั่งไปดิวธุรกิจการค้าอะไรต่างๆมันก็จะมีมากมายโอ้แต่ก็สุดยอดนะถ้าเกิดว่าเขาตัดสินใจที่จะทำงานมาทั้งชีวิตเนี่ยแล้วก็เอาเงินเก็บทั้งหมดเนี่ยมาหาความสุขจากการได้ท่องเที่ยวในประเทศไทยแสดงว่าเงินสะพัดในประเทศไทยแน่นอนนะคะแล้วเป็นอย่างนี้กันทุกคนไหมทั่วเมืองจีนหรือยัง 1,400 กว่าล้านคนแล้วมั้งตอนนี้ 1,400 ล้านคือเขาเจริญเท่าๆกันหรือยังคะทั้งเมืองจีนคืออย่างนี้ค่ะคือประเทศจีนเนี่ยถ้าเราจากกรณีที่เคยได้ไปเข้าไปศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็ยังจะต้องไปอยู่ตลอดต่อเนื่องนะเพราะว่าเราไปไม่ครบจริงๆเลยอ่ะคืออย่างเช่นถ้าเราได้ไปที่กรุงปักกิ่งก็คือเมืองหลวงของจีนเวลาที่เราเข้าไปจริงๆแล้วอะไรที่เราคิดว่าเอ๊ะเราเคยเห็นคนจีนที่มาช้อปปิ้งในไทยเคยเห็นไปต่อแถวซื้อของแบรนด์เนมได้เยอะๆจำนวนมากๆหรืออะไรแบบนี้นะเราอาจจะได้เห็นภาพแบบนั้นในจีนหรือเปล่าไม่ได้เห็นเลยไม่มีเราจะไม่ได้เห็นเราจะเห็นผู้คนมากมายนะคะอย่างที่ป่วยจริงเองเนี่ยที่ปักกิ่งคนจีนก็จะเรียกว่าป่วยจริงนะเขาจะเรียกป่วยจริงนะคะที่ปักกิ่งเนี่ยคือคนจำนวนมากมายเหลือเกินคือเขาก็จะเดินกันไปเดินกันมาเวลาทำงานก็คือจะทำงานกันอย่างจริงจังพอถึงช่วงเวลาที่เป็นเบรกหรือว่าเวลากลับบ้านเนี่ยเราจะเห็นคนมากมายเราจะไม่แทบจะไม่ได้เห็นร้านค้าเต็มไปด้วยผู้คนเดินไปช้อปปิ้งจับจ่ายซื้อของไม่มีเลยคือเราแทบจะไม่ได้เห็นแบบนั้นในแบบที่เราเห็นในไทยแล้วก็จะมีแค่คือด้วยแสดงว่าส่วนน้อยนะสิที่เขามาเที่ยวในไทยก็คือเป็นคนจีนส่วนน้อยอยู่คือมันก็จะเป็นชาวจีนตอนนี้อย่างที่บอกไปน้องใหม่ก็บอกแล้วว่า 1,400 ล้านคนมาเที่ยวประเทศไทยประมาณ10ล้านคนก็ 1% ประมาณ 1% ของเขาเกือบ1 1% นี่10เรายังเราแทบประเทศเราจะแตกแล้วแทบจะแตกออกแต่ว่ามาเที่ยวเราแค่3จังหวัดแต่ว่าถ้าเกิดมันเที่ยวได้77จังหวัดเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันต่อว่าทำยังไง3จังหวัดคือก็คือภูเก็ตเชียงใหม่ภูเก็ตพัทยาใช่มั้ยชลบุรีที่เขาจะรู้จักก็คือเขาก็เรียกว่าเป็นพัทยาไปเลยเขาไม่ค่อยได้เรียกชลบุรีเท่าไหร่อ๋อจังหวัดที่ประเทศจีนรู้จักคนจีนรู้จักพัทยาชลบุรีขออภัยเชียงใหม่แล้วก็ภูเก็ตเขายังมาแค่3อันนี้เป็นหลักอยู่แล้วก็ที่จีนเนี่ยนะคะจุดเด่นๆสำคัญถ้าเกิดว่าเป็นเมืองที่รวบรวมหน่วยงานองค์กรรัฐบาลของจีนหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนหรือการที่เราจะระดมสมองต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ที่กรุงปักกิ่งเป็นหลักตรงนี้จะเป็นศูนย์กลางของหน่วยงานมหาวิทยาลัยอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคลังสมองจะอยู่ที่กรุงปักกิ่งแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นเศรษฐกิจที่เป็นสากลขึ้นมาที่เป็น international หน่อยนะคะก็จะไปอยู่ในโซนตะวันออกก็คือพวกตามเซี่ยงไฮ้จีนโซนตะวันออกตรงกลุ่มนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเศรษฐกิจจริงๆเลยเศรษฐีเยอะเศรษฐีมากๆนะคะตรงฝั่งของตะวันออกเนี่ยเขาก็จะเริ่มใช้ภาษาอังกฤษได้ตรงนั้นเขาก็จะเป็นเหมือนกับเมืองเศรษฐกิจเมืองนึงเลยของจีนส่วนถ้าเกิดว่าทางเหนือที่อยู่กรุงปักกิ่งเนี่ยเป็นระบบคลังสมองแต่ว่าส่วนอื่น
ก็ยังสามารถที่จะเข้ามาในจุดที่เป็นเศรษฐกิจพิเศษต่างๆได้คือมณฑลแต่ละมณฑลคนเยอะมากแล้วก็ไกลกันมากๆเที่ยวปักกิ่งเมืองเดียวเนี่ยยังไม่ทั่วเลยใช้เวลาเป็นเดือนก็ไม่ทั่วจริงหรอใช่ค่ะ1 วันสำหรับการไปปักกิ่งถ้าเราจะไปสมมุติว่าจะไปแลนด์มาร์คของเขาเลยนะคะปักกิ่งเนี่ยถ้าไปปักกิ่งต้องนึกถึงกำแพงเมืองจีนใช่ไหมถ้าเราไปกำแพงเมืองจีนเนี่ยการที่เราไม่ได้มีรถส่วนตัวแล้วเราจะใช้ระบบขนส่งเดินทางของเขาไปใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมงในการที่จะไปคือขนาดคือมันอยู่เมืองเดียวกันแท้ๆคือมันกว้างใหญ่ไพศาล6ชั่วโมงคือไปและกลับจากที่พักถ้าเกิดเราเริ่มจากจุดศูนย์กลางที่เป็นเมืองของปักกิ่งแล้วไปคือมันเป็นแค่เหมือนตำบลนึงค่ะแต่ว่ามันไกลมากคือมันต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงในการเดินทางงั้นคนจีนก็ไม่แปลกใจที่ทำไมเขาถึงบินมาลงพัทยาโดยตรงใช่ไหมก็พอมาถึงแล้วสวยเลยสวยเลยใกล้เลยเดินทางมันแบบอยู่ในประเทศใช่แล้วปักกิ่งเนี่ยคือเขาเป็นเมืองทางภาคเหนือของจีนแล้วเขาก็จะไปสุดอยู่ตรงแถบที่เป็นฮาร์บินซึ่งหนาวมากรู้อย่างเดียวว่าหนาวภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคที่มีอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ่อยๆมากคือถ้าหนาวก็คือสุดตรงนั้นก็คือหิมะตกได้เลยลบ 40องศาคือเย็นมากๆดังนั้นคนจีนในแถบภาคเหนือเนี่ยเขาก็จะชอบมาเที่ยวอะไรที่มันเป็นโซนที่อบอุ่นหน่อยก็จะไปเที่ยวเกาะเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าคนจีนเองไม่กลับมาเที่ยวในไทยก็จะไปเที่ยวในเกาะที่ใกล้ๆเขาก็จะมีเกาะไฮล้ำอะไรเงี้ยไฮนานอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบอะไรที่อบอุ่นหน่อยค่ะอันนี้คือแค่แยกโซนแค่นี้เราก็จะรู้พื้นเพของแต่ละภาคของจีนแล้วนะว่าชอบอะไรพฤติกรรมแบบไหนแต่ทุเรียนนี่เขาชอบทุกภาคไหมชอบทุกภาคทุกพันสี่ร้อยกว่าล้านคนยังไงก็ต้องแบบขอได้ลองแต่ทานไม่เหมือนกันนะทานไม่เหมือนกันนะเมื่อวานใครได้ตามข่าวนะคะบริษัทลูกอาลีบาบาก็ได้มาลงนามกับสหกรณ์ของไทยเนี่ยที่ภาคตะวันออกเนี่ยปีหน้าทุเรียนไทยจะส่งไปจีนไม่ต่ำกว่า800,000ลูกคุณผู้ชม800,000ลูกจริงๆนะแสดงว่าคนจีนทุกคนไหมชอบที่บอกว่าไม่ชอบทุเรียนต่างกันคือชอบสุกชอบดิบชอบคือทานไม่เหมือนกันคือความรู้สึกทานเปลือกบ้างอะไรบ้างไม่ใช่ก็ทานไปแบบไม่ได้น้องใหม่ค่ะจูนค่ะไม่คือการทานทุเรียนของเขาเนี่ยกว่าทุเรียนเราจะไปถึงเขามันก็คงจะเป็นอีกสภาพนึงที่มันต้องมีการไปฟรีซให้มันการทำให้มันแข็งหรืออะไรก็แล้วแต่พอมันไปถึงจุดนึงที่จะต้องละลายมันก็อยู่ในสภาพที่อาจจะเละไม่สามารถจะทานได้ในส่วนนึงแต่ว่าเขาก็ชื่นชอบใช่เขาก็ชื่นชอบแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะทานแบบที่ยังคงสภาพอยู่ก็คือทำให้มันแข็งไปเลยฟรีสไดแบบไหนแบบดรายแห้งไปเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นของฝากนะคะชอบมากเนี่ยคือเบรกแรกอยากที่จะทำความรู้จักกับคนจีนได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งเอาสั้นๆเลยก่อนที่เราจะไปเบรกกันนะคะคืออยากรู้ว่าการปกครองของจีนอ่ะเขาก็เป็นสังคมนิยมเป็นคอมมิวนิสต์เลยอะไรเงี้ยในมุมมองของคนไทยเราไม่ค่อยเข้าใจแล้วบางทีเราก็รู้สึกว่าเป็นระบบที่น่ากลัวหรือเปล่าจริงๆมันดีไหมกับคนจีนเขาชอบไหมคือชอบไม่ชอบไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าระบบนี้มันทำให้เราได้เห็นการสืบทอดมาตั้งแต่ถ้าเราเมื่อกี้พูดถึงกำแพงเมืองจีนคือน้องใหม่ลองคิดดูสิคะว่าต้องใช้คนเป็นจำนวนมากๆแล้วไม่ได้แค่รุ่นเดียวมันหลายรุ่นกว่าจะสร้างกำแพงเมืองจีนที่แบบขึ้นดาวเทียมสามารถส่องลงมองเห็นกำแพงนี้ได้เป็นเส้นยาวๆซึ่งแบบมันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแล้วคือการรวมพลังของเขามันคือการทำให้กลไกของการปกครองเนี่ยมันสามารถที่จะทำได้อย่างเป็นระบบแล้วก็พอจีนเปิดประเทศแล้วก็ได้มีผู้นำขึ้นมาบริหารขึ้นมาปกครองแล้วเขาก็อาศัยเรื่องของการปกครองเหมือนพ่อดูแลลูกมันเป็นเรื่องของ family มันก็กลายเป็น family ที่เขาปกครองกันมานานแล้วแล้วเขาเชื่อฟังกันด้วยใช่ไหมแล้วเขาทำไปในแนวทางเดียวกันแล้วเขาก็เชื่อในแบบนั้น มันคือความคลั่งในชาตินิยมเลย ซึ่งพอเราไปวิจัยเราก็รู้สึกแบบนั้นด้วยนะเหรอใช่คือเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจที่เขาเป็นคนจีนมากที่เขาเกิดในแผ่นดินใหญ่นี้ใช่ไหมทุกอย่างMade in China อ๋ออันนี้เป็นนโยบายที่กำลังจะมาละ Made in China อ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะคุยกันถึงเรื่อง
made in China กันบ้างว่านโยบายนี้นะคะจะทำให้โลกคลั่งได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวกลับมาใน Econ Live ส่วนทาง Facebook Live นะคะเดี๋ยวขอพักแป๊บเดียวแล้วก็ในช่วงเบรกโฆษณาเรายังคุยเล่นๆกันต่อได้เพราะว่ามีอีกหลายคำถามเลยที่ถามมานะคะพักกันก่อนค่ะกลับมาอีคอนไลฟ์นะคะยังอยู่กับคุณชุติมาจิรศัพท์อนันต์นะคะผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรหอการค้าไทยจีนนะคะคุยกันให้รู้จักจีนมากขึ้นถ้าใครสงสัยมุมไหนยินดีเต็มที่เลยที่จะให้ส่งคำถามเข้ามาก็ถามเข้ามาในเพจของสำนักข่าวไทยได้เลยนะคะเดี๋ยวก็จะขอทยอยตอบคำถามให้เมื่อกี้ทิ้งท้ายกันไว้เรื่องของ Made in China แล้วก็คุยกับผู้ชมทาง Facebook Live ด้วยว่าลองสำรวจรอบตัวซิว่าเรามีของรอบตัวของในบ้านเราอะไรที่ Made in China บ้างถามไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะก็คงจะทุกอย่างแต่ว่า มุมมองของคำว่า Made in China น่าจะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเนี่ยคนเห็น Made in China จะแบบไม่ค่อยไว้ใจแต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงถ้าคนจีนเห็นของไอ้คำว่าไม่ค่อยไว้ใจเนี่ยหมายถึงคำว่า copy ใช่ไหม copy ด้วยแล้วก็ไม่รู้จะพังภายในปีนี้ปีหน้าแต่ว่ามันเลยจุดตรงนั้นไปแล้วนะคือเขาก็พยายามจะพัฒนาให้เลยจุดว่าเป็นประเทศ copy ไปเพราะว่าอะไรถ้าเกิดว่าเขาเป็นประเทศ copy จริงๆเนี่ยคือหลายๆบริษัทที่ใหญ่เป็นยักษ์ใหญ่ในโลกที่เราเห็นแบรนด์ใหญ่ๆในโลกนะไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีด้านการสื่อสารด้านอะไรก็แล้วแต่มักจะมาผลิตเสี่ยวมี่ Apple อันนั้นของเขาเอง Apple ก็มา Adidas Nike อะไรนะฐานอยู่นี่เลยผลิตอยู่ที่นี่ดังนั้นถ้า Made in China มันก็น่าเชื่อถือถูกไหมแต่ในจุดที่ถามว่าและไอ้คำว่า copy มาจากไหนทำไมต้อง copy ตอนนี้เขาในการคิดค้นหรือว่า R&D คือเขาก็จะมีว่าเขาถึงพัฒนาเสี่ยวมี่ออกมาเขาถึงพัฒนาหัวเว่ยให้สามารถได้ใช้ได้เขาพัฒนาไหเออที่เป็นเครื่องไฟฟ้าไฮเออร์ที่ไฮเออร์โอเคที่จีนเรียกไฮเออร์นะคะเออแป๊บนึงเมื่อกี้มันคือไฮเออร์เนี่ยเขาก็พัฒนาเหมือนกันจากแบบโรงงานใกล้จะปิดแล้วอ่ะคือเขาก็พัฒนาขึ้นมาใหม่กลายเป็นโอ้ใครๆก็ใช้ไฮเออร์ในประเทศไทยเราก็ใช้เยอะถ้าเป็นการก๊อปปี้จริงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสามารถที่จะสร้างความน่าเชื่อถือกับแบรนด์ Made in China ได้ใช่แล้วตอนนี้ทั่วโลกก็ไปใช้บริการเขาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นข้อยืนยันว่าเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่แล้วนะ Made in China คือคนจีนยังภูมิใจในชื่อนี้เลยอ่ะคนจีนยังแบบว่าซื้อกับคือด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่สามัคคีกันจริงๆแล้วเขาก็รักในความเป็นไชน่าความเป็นจีนของเขาอ่ะความจีนของเขามันไม่ได้น่ากลัวความจีนไม่ได้น่ากลัวคือเขามักจะใช้ของจีนก่อนต่อให้มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์สากลระดับโลกแต่ถ้ามีของจีนที่เหมือนกันเขาจะเลือกซื้อของเขาใช่อันนี้ดีมากเลยนะเขาจะเลือกซื้อของเขาก่อนก็เลยทำให้การตลาดของอย่างเช่นโทรศัพท์ของ Xiaomi ของอะไรก็แล้วแต่หัวเว่ยเราจะเห็นว่าพัฒนาแล้วคนรู้จักเร็วมากใช่ก็เพราะว่าคนจีนเขาใช้ก่อนคนจีนเขาก็จะใช้ของเขาก่อนแล้วคนเขาเยอะที่สุดในโลกพอเขาใช้ของเขาก่อนมันก็เลยมีการสบายพัฒนาขึ้นเยอะเต็มเลยคุณสุภเริ่มบอกจีนจริงๆแล้วเขาอะไรนะจริงๆแล้วเขาคือเอาเข้าจริงๆนะอยากจะแบบเข้าจุดไปเลยว่าคนไทยเนี่ยอยากจะเข้าไปลุยตลาดจีนอยากจะเข้าไปเก็บเขาเรียกว่าอะไรความมั่งคั่งความร่ำรวยกับคนจีนอย่างนั้นเราไปขายเขาแค่ร้อยล้านคนก็โอ้โหรวยแล้วแน่เลยเราจะไปขายเขาเนี่ยกับให้เขามาซื้อเราอันนี้มันเป็นข้อที่เราอาจจะต้องไปรู้ก่อนคือถ้าเราจะไปขายเขา1บริษัทของเรา1ผลิตภัณฑ์ของเราอ่ะกับคน 1,400 ล้านคนนะเมื่อเราเข้าไปแล้วอ่ะเราจะไปอยู่จุดไหนของ1,400 ล้านคนถ้ามองในตรรกะที่มันเป็นอัตราส่วนก็พอมันหายไปเลยใช่มันหายไปเลยดังนั้นผู้ประกอบการไทยเนี่ยก็เลยมักจะคิดว่าถ้าเกิดเราไปหาส่วนแบ่งตลาดได้สัก 1% มันก็เพียงพอแล้วแล้วลองนึกดูว่าเมื่อคุณไปอ่ะแค่หนึ่งเดียวอ่ะมันก็หายไปแล้วอันนี้คือไม่ได้เป็นการแบบนั่งเทียนขึ้นมานะคือได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเรื่องของ policy เกี่ยวกับเรื่องของนโยบายเศรษฐกิจที่ทางฝั่งของแคสนี่แหละสถาบันที่เข้าไปเรียนรู้กับเขากับโปรเฟสเซอร์ต่างๆเขาก็บอกว่า
การจะมาทำธุรกิจอะไรในจีนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่จะง่ายมากเพราะคนจีนเองเขาเน้นเรื่องของความน่าเชื่อถือแล้วก็สายสัมพันธ์อันดีสิ่งแรกที่เราจะไปถ้าเราไปจีนเนี่ยอันแรกเลยมีชื่อจีนไหมต้องมีชื่อจีนนะต้องมีชื่อจีนสองก็คือมีญาติพี่น้องเคยอยู่ที่ประเทศจีนไหมสิ่งที่เขาจะถามเขาจะยังไม่ถามเลยว่าผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นใครอะไรยังไงเขาจะถามเลยญาติพี่น้องมีอยู่ที่จีนไหมมีเคยมีใครอยู่ไหมคุณมีชื่อจีนไหมพูดจีนได้ไหมอย่างนี้ก่อนพูดไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีถ้าเกิดว่าได้ปุ๊บก็เริ่มสายสัมพันธ์เริ่มดีเวลาไปมันต้องไปด้วยกันเดี๋ยวนะคะด้วยเวลาเหลืออีกประมาณ5นาทีอยากขอคุยภาพใหญ่สักหนึ่งเรื่องแล้วกันพอดีว่า3จังหวัดของเรากำลังจะต้อนรับจีนอย่างเต็มที่คือ EEC เนี่ยคนจีนเขามอง EEC ยังไงพี่อิงเขาเห็นว่านี่คือโอกาสทองหรือเขาก็มองว่าเป็นจุดเล็กๆเหมือนกันคือมันเป็นเรื่องดีนะคะ3จังหวัดที่เรากำลังพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EC เนี่ยคือด้วยศักยภาพที่คนจีนมาเที่ยวก็คือชลบุรีระยองเขามีความคุ้นเคยอย่างมากนะคะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเขาคนจีนบอกว่าเขาอยากมาเที่ยวเขาอยากมาเที่ยวดังนั้นทำไมการท่องเที่ยวไม่ถือเป็นการลงทุนหรือทำไมคนไทยมองว่าการท่องเที่ยวมันไม่ใช่การลงทุนหรือเปล่าประมาณว่าคือทำไมคนไทยไม่พัฒนาไม่พัฒนาการท่องเที่ยวแต่ทำไมถึงไปพัฒนาเรื่องอุตสาหกรรมหนักๆซะเหลือเกินทั้งๆที่ดีมานด์ของคนจีนคืออยากมาเที่ยวทำไมไม่เอาให้ตรงจุดนี่หรอคือถ้าเกิดว่าเขาจะลงทุนจริงๆเนี่ยด้วยความที่เขตเศรษฐกิจเขาใหญ่มากประเทศเขาใหญ่แล้วเวลาเขาจะลงทุนอะไรเนี่ยเขาจะมองหาประเทศที่มีมาร์เก็ตที่ใหญ่อย่างเช่นแอฟริกาที่เขาไปตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถ้าเกิดเขาจะลงทุนกับ3จังหวัดเนี้ยคืออาจจะยังไม่พอสำหรับโปรเจกต์ที่เขาจะต้องออกมาลงทุนคือมันเป็นนโยบายเขาด้วยว่าจะต้องออกไปลงทุนในประเทศต่างๆแต่ประเทศที่เขาจะลงทุนมาร์เก็ตต้องใหญ่คือ market ต้องใหญ่ถ้าเทียบกับเขาจริงๆเอาจริงๆเราก็มดตัวเล็กมากเลยแต่ว่าคำว่า market ใหญ่คืออะไรคือมีพื้นที่รองรับให้อุตสาหกรรมที่เขาจะมาลงจากจีนเนี่ยไปสามารถลงได้ดังนั้นน่ะ3จังหวัดของเราเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าไม่น่าสนใจคนจีนชอบเยอะนะคะจะเป็นจุดกระจายสินค้าเป็นหับอะไรก็ได้นะคะเราบอกแล้วว่าเราจะเป็นประตูสู่เอเชียเลยนะเราดูใหญ่ขึ้นมั้ยแต่ทีนี้สิ่งที่คนจีนอยากได้ก็คือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ก็คือโครงสร้างพื้นฐานมากกว่านี่ไงเราเตรียมอยู่เรากำลังทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงทำรถไฟรางคู่ทำสนามมันเป็นอะไรที่เราเห็นความพยายามแล้วระหว่างรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลจีนนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันคือดีนะคะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำได้แล้วก็ตกลงในข้อเสนอต่างๆได้โครงการต่างๆเนี่ยที่ทางจีนได้บอกทาง BOI ทางฝั่งเราที่อยู่ในปักกิ่งด้วยนะเขาบอกว่าคือถ้าทำแล้วเนี่ยเขาก็จะลงในเรื่องของระบบเกี่ยวกับ IT ด้วย ก็จะมีใช้หน้าโมบายเข้ามาประมูลทำเรื่องของ IT ระบบการจัดเก็บสินค้าคลังต่างๆรวมถึงรถไฟคือเขามีระบบของเขามีซิสเต็มที่ทำพวกนี้อยู่แล้วเกี่ยวกับโลจิสติกแล้วก็เกี่ยวกับหับของแวร์เฮาส์ที่เป็นแบบ IT เป็น AI เป็นต่างๆเราก็กำลังจะทำนะแต่ว่าน่าจะตอบโจทย์แต่ตอนนี้คือด้วยประเทศไทยเนื้อหอมมากกับ EEC เราก็เลยยังไม่สามารถที่จะคุยกันได้ว่าสรุปแล้วมันคืออะไรแต่ว่าจริงๆคือคนจีนอยากจะมาเที่ยวให้อยู่ในประเทศไทยให้ได้ครบ77จังหวัดอย่างนั้นเลยเหรอไม่ใช่เพียงแค่3จังหวัดคือเขาบอกว่านั่นคือการลงทุนที่จีนจะเอาเงินมาทุ่มให้เราได้ดังนั้นอยากให้เราเนี่ยรองรับเขาให้ได้77จังหวัดแต่ซึ่งคนจีนไม่ทราบหรอกค่ะว่าเอ๊ะเรามีจังหวัดอะไรบ้างคุณไม่จำได้ครบ77จังหวัดไหมจำได้ให้เวลาก็อาจจะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไปจีนเนี่ยอาจจะยังยากหน่อยถ้าเราจะเอาสินค้าอะไรไปขายในจีนหรือว่าพอคนรู้จัก EEC แล้วเราจะเปิดเราจะเอาของไปขายง่ายขึ้นมันก็คนละส่วนกันเรื่องของ invest ก็คือเรื่องของการค้ากับการลงทุนประเทศไทยเรายังมีข้อที่ยังไม่ได้เชื่อมกันอย่างเต็มที่อ๋อโอเคคือถ้าสรุปง่ายๆความเข้าใจของไมคือ EEC มันเป็นเรื่องของภาครัฐแม้แต่เล่าข่าวเศรษฐกิจทุกวันคุณผู้ชมก็อาจจะรู้สึกว่า EEC เป็นเรื่องที่ไกลตัวเราเหลือเกินแต่ถ้าบอกว่า
คนจีนอยากมาเที่ยวไทยอยู่แล้วทำไมเราไม่เปิด77จังหวัดให้คนจีนมาเที่ยวอันนี้ใกล้ตัวเรามากเลยอ่ะเอางั้นเราก็แล้วก็หาวิธีตัวเองเราก็ทำเมืองตัวเองใช่ไหมเราที่ทำสินค้าตัวเองให้แข็งแกร่งแล้วทำอยู่ในจุดที่คนจีนมาแล้วเขาเห็นแล้วเขาสนใจที่เขามาเนี่ยเขามาเพราะหนังไอ้ Lost in Thailand ฉลาดเกมโกงเขาจะเริ่มมาเยอะขึ้นนะคะเขามาเยาวราชมาอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยหนังอีกนิดเดียวก็คืออยากให้โอกาสกับตัวเองด้วยกับอีกหลายๆท่านที่มองว่าตลาดจีนน่าสนใจแล้วเนี่ยพอดีว่าเห็นหอการค้าไทยจีนมีทั้งเรียนจีนมีช่องทางอะไรที่จะสามารถเชื่อมโยงกับคนจีนได้ใช่ค่ะฝากนิดนึงก็ฝากไว้แล้วกันนะคะสำหรับหอการค้าไทยจีนนะคะเรามีโรงเรียนสอนภาษาจีนนะคะซึ่งหอการค้าไทยจีนเนี่ยเราเปิดก่อตั้งมา108ปีแน่นอนว่าเหล่าซื้อของเรานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและสามารถที่จะสอนได้เรื่องของค่าเรียนอะไรลองไปดูเลยนะราคาก็ไม่แพงถูกมากนะคะลองเข้าไปดูแล้วก็มีหลักสูตรหลายหลักสูตรนะคะแล้วก็สอนระดับที่เป็นท็อปแบรนด์ของไทยมาเยอะมากอ๋อโอเคนะคะหอการค้าไทยจีนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเรื่องจีนครึ่งชั่วโมงเราได้เปิดมุมมองเกี่ยวกับเรื่องจีนมากขึ้นแต่ถ้าใครมีคำถามสงสัยส่งกันมาได้อีกแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้ามีโอกาสมาคุยกันเชิงลึกมากกว่านี้วันนี้ขอบคุณคุณชุติมาหรือว่าพี่อิงมากนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่อีคอนไลฟ์9โมงครึ่งค่ะลาไปพร้อมกันกับทาง Facebook Live ด้วยเลยนะคะสวัสดีค่ะ